เมื่อสักครู่ระบบเสียงมันหายไปจริงๆหนูต้องพิมพ์บอกครูอ่ะเพราะบางทีระบบเสียงอ่ะมันมีหลุดนะครับไม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวอ่ะมาครูลองรอเพื่อนครูสอนไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเมื่อสักครู่ระบบเสียงมันมีหายไปใช่ไหมครูก็เพิ่งมาเช็คระบบมันพลาดตรงนี้ไปเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะอ่านรัวๆให้โอเคครับหนูวันหลังระบบเสียงมันหายไปเนี่ยหนูจะต้องพิมพ์นะพิมพ์ข้อความถึงครูว่าเสียงหายพิมพ์ในไลน์ก็ได้เดี๋ยวครูก็ทําการดูว่าไมค์มันหลุดหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ครูไปเช็คเอ้าไมค์มันพลาดไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองล็อกหมุนเข้าไปก็เข้าไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวพอคนนั้นที่เข้ามาเดี๋ยวหมวยช่วยให้คําแนะนําเขาวันนี้เขาเรียนอย่างนี้ดีกว่าทุกคนครับเตรียมตัวต่อเลยนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านตรงนี้ใหม่เพราะนี้เสียงมันหายไปนะครับเห็นนะครับเรามาเริ่มพร้อมกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวนอ่านไปก่อนนะลูกอ่ะเมื่อสักครู่ตะกี้เนี่ยเสียงมันน่าจะขาดตรงช่วงเนี้ยแหละนะครับเอาเป็นว่าอันดับแรกจำก่อนว่าการขยายพันธุ์ของพืชแบ่งออกเป็นหนึ่งถ้าการถ่ายออกถ่ายละอองเรนูเนี่ยมันจะเกิดแค่อับละอองเรนูแตะบนยอดเท่านั้นเรียกว่าการถ่ายละอองเรนูนะตัวผู้มาเจอตัวเมียจุดนัดพบอ่ะเหมือนกับร้านอาหารจะเป็นยอดเขานะก็จะอยู่เป็นยอดเรียกว่าการถ่ายองเรนูแต่ถ้าเกิดหลอดละอองเรนูเนี่ยเขาพิ่มเข้าไปในรังไข่ได้สําเร็จตรงเนี้ยเราเรียกว่าการเกิดการปฏิสนธิเป็นต้นแบบนี้นะครับทีนี้หลังการปฏิสนธิหนูก็จะต้องไปท่องแหละว่ารังไข่กลายเป็นผลนะเพราะฉะนั้นผลที่เรากินกันคือรังไข่ผนังรังไข่กลายเป็นเปลือกและเนื้อนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวผนังรังไข่เป็นเปลือกและเนื้อโอวุ่นกลายเป็นเมล็ดเยื่อหุ้มโอวุ่นกลายเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดส่วนโพลาร์นิวเคลียสเนี่ยมันก็คือเนื้อของผลไม้บางชนิดที่เรากินกันยกตัวอย่างเช่นมะพร้าวเป็นเอนโดสเปิร์มแต่ข้อสอบมันไม่ได้ออกโคตรขนาดนั้นมันคือจำแค่ว่าเอนโดสเปิร์มนี่ก็คือมีเฉพาะมะพร้าวกับข้าวพวกนี้เรากินเอนโดสเปิร์มพืชไร้ดอกก็คือพืชชั้นต่ำคือพืชที่ไม่มีดอกได้แก่มอสเฟิร์นสนโปร่งชายผ้าสีดาตะไคร้น้ำก็จะใช้การแตกหน่อการแบ่งเซลล์แล้วก็การสร้างสปอร์เป็นหลักต่อไปนะครับการขยายพันธุ์โดยไม่เน้นพืชไม่พืชไม่เน้นการอาศัยเพศมีการปักชำการตอนกิ่งทีนี้เวลาเราจำเนี่ยเราจะจําว่าพวกการตอนพวกเนี้ยนะครับนะต้นจะไม่แข็งแรงนะครับลมพัดมันจะหลุดออกง่ายการติดตานะครับการติดตาข้อดีก็คือเราจะได้ผลน่ะพืชที่มันแบบให้ผลแบบให้เรากินได้ไวมากเราเรียกว่าการติดตานะครับพวกนี้ข้อดีคือการติดตามันจะได้รากแก้วเนาะต่อไปการทับกิ่งก็เหมือนกันนะครับมันก็จะให้ผลที่ดีกว่าเดิมต่อไปการตอกกิ่งการตอกกิ่งนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะได้รากแก้วเพราะเนื่องจากมันมีตัวรากของต้นแม่มันเพราะพวกติดตาทับกิ่งตอกกิ่งเนี่ยมันจะแข็งแรงที่สุดเราต้องจำเอาเองติดตาทับกิ่งตอกกิ่งเทคดีกว่าครับคือพูดลอยๆแล้วหรือเดี๋ยวเราก็นั่งลืมกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุเนี้ยนะครับเจ้าสามตรงเนี้ยนะครับสามอย่างเนี้ยเราจะเน้นว่าแข็งแรงที่สุดเพราะว่ามันมีรากแก้วเขียนเลยครับตรงเนี้ยแข็งแรงเพราะว่าเจ้าสามอย่างเนี้ยมันมีรากแก้ววันนี้ไม่ค่อยไปไหนเพราะว่านะวันแรกมันจะเรียนกันงงๆหน่อยวันนี้อาจจะยาวหน่อยนะคือต้องเรียนให้จบเนื้อหาไอเดียจะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนครูขอต่อตรงนี้เลยนะครับเสร็จยังเสร็จแล้วนะแล้วก็ลบต่อไปแบบที่เรานิยมใช้ที่สุดในการทํานี้ก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพราะว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับเราจะได้พืชจํานวนมากนะครับเราจะได้พืชจํานวนมากเขาเรียกว่าประหยัดเวลานะครับเรียกว่าการประหยัดเวลานะพืชที่นิยมใช้แบบนี้เช่นกล้วยไม้สตรอเบอรี่แครอทเนี่ยจะนิยมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมากที่สุดข้อ4ไปอ่านเองต่อไปดูข้อ5การตอบสนองของพืชอันนี้ไปอ่านเองนะครับแล้วเราก็ดูวัฏจักรตรงนี้นะไปดูวัฏจักรตรงนี้การสืบพันธุ์ของพืชแบ่งออกเป็น1พ่อเมล็ดใช่ไหมก็คือการอาศัยเพศใช้ส่วนต่างๆคือการไม่อาศัยเพศนะครับเช่นปัดชำซึ่งคุณก็เรียนเมื่อสักครู่มาแล้วว่ามันมีหลายวิธีมากที่ทําให้มันแบบมีรากแก้วที่แข็งแรงซึ่งเราก็จําว่าไอ้รากแก้วแข็งแรงเนี่ยเราต้องจําอะไรบ้างนะครับอันแรกคือการติดตาเสียบยอดนะครับแล้วก็พับกิ่งเจ้าสามตัวเนี้ยนะครับเจ้าสามตัวเนี้ยเราจะเน้นว่าเขาค่อนข้างมีรากที่แข็งแรงนะครับใช้กับพวกต้นพื้นเมืองจะเอาสิ่งที่อร่อยแล้วก็ต้นไม้มีหลายสีด้วยก็จะเป็นพวกการเสียบยอดติดตาพวกเนี้ยมันจะได้ดอกไม้พันธุ์ใหม่ๆช่วงฟ้าจะมีหลายสีวิธีนี้อันไหนที่ผลิตผลลัพธ์ได้เยอะที่สุดคือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็นนะครับเห็นไหมเราก็จะจำท่านนี้เองลูกที่เหลือนักเรียนก็ไปดูผ่านคุณตาเอาการเจริญเติบโตของพืชอันนี้คือบทสรุปนะครับเช่นลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารใช่ไหมนะจำได้ไหมไฟเล่มกับอะไรโฟเล่มใช่ไหมไฟเล่มกับโฟเล่มนะแบ่งเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำกับเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารนะครับประมาณนั้นการสังเคราะห์ด้วยแสงต้องใช้แก๊สอะไรคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนบวกน้ำกลายเป็นอะไรบ้างน้ำตาลออกซิเจนนะโดยใช้คลอโรฟิลล์เป็นตัวช่วยเกิดในเวลากลางวันที่มีแสงปัจจัยที่ทำให้พืชเติบโตน้ำแสงธาตุอาหารเราต้องดูพันธุ์ให้เป็นนะการตอบสนองของพืชหนึ่งแสงพืชชอบหันเข้าหาแสงสองความชื้นรากของพืชจะมุดไปใต้ดินไปหาน้ำสามการตอบสนองด้วยการสัมผัสเช่นไมยาลาบแตะปุ๊บมันจะถูกปรับสี่อุณหภูมินะครับพืชบางชนิดนะครับเช่นกระบองเพชรไงนะอยู่ในที่ร้อนเขาก็ต้องปรับตัวเองใช่ไหมเปลี่ยนใบที่สีเขียวให้เป็นหนามคมๆเพื่อลดการคายน้ำเปลี่ยนใบที่สีเขียวเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำอันนี้คือการบ้านในคาบหน้าไปทําหน้านี้มาการบ้านเราอยู่หน้าที่11นะครับไปเขียนสมุดจัดการบ้านมาให้เรียบร้อยนะหน้า11นะครับไปทํามามีกี่ข้อไปอ่านหนังสือด้วยพวกเนี้ยแนวข้อสอบเข้าชนชายก็จะมีการอ้างอิงนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเนี่ยครับที่เราเรียกกันว่าเรียกว่าแนวข้อสอบโอเน็ตนะครับคู่นะครับเนี่ยพวกเนี้ยหนูไปทำมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เฉลยยังไม่จบนะเอาไปต่อสัตว์เดี๋ยวจะเรียนสัตว์ต่อครับคำว่าสัตว์แบ่งออกเป็นหนึ่งมีโครงร่างแข็งใช่ไหมครับมีโครงร่างแข็งเราเรียกว่าสัตว์ที่มีอะไรครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสัตว์ที่กระดูกสันหลังแบ่งเป็นอะไรบ้างครับสัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่นนะสัตว์หัวร้อนสัตว์เลือดเย็นมีใครบ้างปลาสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยบกสัตว์เลื้อยอุ่นมีใครบ้างสัตว์ปีกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นต้นอ่ะมาดูสิการจำแนกสัตว์แบ่งออกตามกลุ่มดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือไม่มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็นฟองน้ำลำตัวกลวงหนอนตัวแบนหนอนตัวกลมทั้งพวกหนอนทุกชนิดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ที่มีลำตัวเป็นกล้องสัตว์ทะเลผิวขรุขระหอยหมึกทะเลสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะครับสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลังแบ่งเป็น5กลุ่ม1ใครบ้างครับปลาสะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานจำได้ไหมว่า1 2 3เป็นสัตว์เลือดลายอันนี้ท้องแมนๆสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นแปลว่าอุณหภูมิของเขาเนี่ยนะครับนะไม่คงที่นะร้อนร้อนสุดหนาวหนาวสุดไปตามสิ่งแวดล้อมเราเรียกสัตว์เลือดเย็นอันนี้ต้องท่องตอนนี้เรียกว่าสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดอุ่นต่างกันตรงไหนสัตว์เลือดอุ่นนะอุณหภูมิในร่างกายเขาจะคงที่นะครับเหมือนมนุษย์เราจะมีอุณหภูมิที่วัดออกมาเช่นถ้าเราเกิน37.5แล้วก็ป่วยใช่ไหมเขาก็ไม่ให้เราเข้าห้องสอบนะเห็นไหมครับแล้วอุณหภูมิ36นะ35อย่างเงี้ยก็กำลังดีประมาณนั้นนะเสร็จแล้วครับเย็นกับอุ่นก็วัดที่อุณหภูมิเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิเหมือนสิ่งแวดล้อมเรียกว่าสัตว์เลือดเย็น
อุณหภูมิคงที่แล้วก็สัตว์เลือดอุดมาดูตัวอย่างฟองน้ําเห็นไหมครับพวกนี้เราพวกนี้มันง่ายคือเราดูได้น้องตัวกลมกับน้องตัวแบนคืออะไรนี่ถ้าเป็นพยาธิใบไม้พยาธิตัวตืดพันอะไรเรียกว่าน้องตัวแบนพยาธิตัวจิ๊กพยาธิเส้นเดือนพยาธิปากขอพยาธิเส้นหน้าเรียกว่าน้องตัวกลมนั้นพยาธิกับน้องคือตัวเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นละเอียดมากขึ้นทีนี้สัตว์ที่ลำตัวเป็นกล้องอันนี้จะงงก็คือพวกไส้เดือนไส้เดือนกับปริงเนี่ยไม่เรียกเป็นหนอนนะเราเรียกว่าสัตว์ที่ลำตัวเป็นกล้องนะครับแม่เพียงตรงนี้ผิวขรุขระผิวขรุขระนั่นถึงเม่นทะเลอันนี้ต้องดูตัวอย่างตัวนี้ก็พอละดาวทะเลต่อไปนะครับพวกหอยปลาหมึกแล้วก็พวกอะไรบ้างสัตว์มีขาเป็นข้อขาเป็นบ้องบ้องเหมือนขาเป็นข้อเหมือนอ้อยอ่ะเราเรียกแมลงกับแมงนะครับนะแมลงมีกี่ขา8ขาแต่แมงมีกี่ขา6ขาเพราะฉะนั้นแมงกับแมลงก็นับขาเอาเองนะครับนะปูกุ้งกิ้งกือตะขาบพวกนี้เรียกว่าสัตว์ที่เป็นข้อป้องต่อนะครับปลามีอะไรบ้างพวกนี้ไปอ่านเองได้ปลาง่ายเอาไปดูสัตว์สะเทือนนะสะเทือนบกบ้างพวกนี้ผิวหนังเปียกผิวหนังเขาจะชิ้นอยู่ตลอดเวลาหนึ่งกบนะครับเคลื่อนที่ได้ทั้งในน้ำและบนบกนะครับผสมพันธุ์เน้นว่าผสมพันธุ์นะภายนอกร่างกายทั้งพวกปลากับสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกส่วนมากเราจะเรียกปฏิสนธิภายนอกอันนี้ต้องท่องเรียกภายนอกเขียนตามครูครับอันนี้เรียกปฏิสนธิภายในแยกให้ออกนะพวก3 4 5พวกเนี้ยแล้วก็ภายในสมมุติว่าภายนอกนะครับเสร็จนะครับก็แยกภายนอกกับภายในนะทีนี้พวกที่ภายในยกเว้นไอ้นี่ปลาฉลามปลาหางนกยุงต้องจดตรงนี้พวกนี้ได้ทั้งพวกนี้พวกภายในมันจะมีปลายกเว้นเนี่ยปลาแล้วก็ปลาสอดปลาสอดปลาเสือพวกนี้มันจะเน้นว่าปลาสอดขอโทษนะฮะปลาสอดครับปลาสอดฉลามหางนกยุงพวกนี้จะเน้นว่าปฏิสนธิภายในนอกนั้นจะเป็นภายนอกไอโลมานี่ไม่ใช่ปลานะโลมาวานี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะก็จะเป็นภายในคุณอย่าเอาโลมานี่มาเป็นปลานะให้เอาฉลามมาเป็นปลาอ่ะเสร็จตรงนี้แล้วนะครับจดทันไหมฉลามหางนกยูงปลาสอดปฏิสนธิภายในพรุ่งนี้ต้องทำการบ้านมานะถ้าคุณไม่ทำคุณก็มันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมครับครึ่งวันกับกลางคืนอันต่อไปไปดูการสืบพันธุ์ของสัตว์สัตว์นั้นแบ่งออกเป็นหนึ่งประเภทออกลูกเป็นไข่กับออกลูกเป็นตัวนะครับแบ่งออกเป็นแบ่งยังแบ่งแยกออกเป็นอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศนะครับการปฏิสนธิภายนอกมาดูทีละขั้นเห็นไหมการสืบพันธุ์รวมกันภายนอกร่างกายตัวเมียผู้ที่ต้องอาศัยน้ำเป็นสื่อกลางเห็นครับภายนอกเนี่ยคุณจำง่ายมากคุณต้องจำว่าน้ำเป็นสื่อกลางนะครับแต่ภายในเนี่ยนะครับเขาต้องผสมพันธุ์บนบกนะจากรูปภาพก็มีให้ดูนะต่อนะครับไปอ่านเองการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอันนี้ส่วนมากแล้วภาพปกติจะไม่ออกเขาจะแบ่งเป็นหนึ่งการแตกหน่อนะครับการแบ่งเป็นสองทีนี้เราก็ไม่อยากพลาดข้อสอบเราก็จำหลักๆก็คือไฮด้ากับยีสต์เหมือนพืชอันนี้คือพืชนะเขาก็เปรียบเทียบฟังว่าการแตกหน่อเป็นพฤติกรรมของพืชได้แก่ขิงข่ากล้วยไผ่พวกนี้เขาจะใช้การแตกหน่อนะครับตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือไฮด้ากับยีสต์แต่อะมีบาพารามีเซียมเนี่ยใช้แบ่งตัวเป็นสองอะมีบากับพารามีเซียมยูกรีน่าออกหมดเลยก็ได้อารมณ์มันจะเป็นแบบนี้นะครับนะต่อนะสักครู่เกิดอะไรขึ้นอ๋อแป๊บนึงนะครับไฟล์มันรวมไฟล์เสร็จแล้วอ่ะเรามาเรียนกันต่อนะครับงั้นผมต่อเลยนะครับขออนุญาตลบกระดานนะครับโอ้ลืมกดลบมาดูต่อกันเลยคำว่าพาทีโนเจเนซิสตัวเมียผลิตไข่ที่ฟักเป็นตัวโดยไม่ปฏิสนธิสัตว์จะมีสัตว์บางชนิด
นะครับที่ไม่ต้องง้อการปฏิสนธิอันนี้เราเรียกว่าพาทีโนเจเนซิสอ่านต้องงงได้แก่ใครบ้างสมมติก็เป็นพวกนี้ครับใครฟักออกมาเป็นตัวเมียเสมอได้แก่ตั๊กแตนกิ่งไม้เพลี้ยลายน้ำพวกนี้จะเป็นตัวเมียเสมอใครฟักออกมาเป็นตัวผู้เสมอได้แก่มดต่อแตนครึ่งเพราะฉะนั้นมดต่อแตนครึ่งตั๊กแตนพวกนี้เขาไม่ต้องใช้เชื้ออสุจิเขาออกไข่มาเกิดได้เลยประมาณนี้นะครับต่อนะครับความก้าวหน้าทางชีวภาพเช่นไรบ้างเอ่ยการโคลนการผสมเทียมใช่ไหมครับการปรับถ่ายตัวอ่อนพวกนี้ภาพปกติไม่ออกครับนะเช่นอันนี้คือเรียกว่าการผสมข้ามเผ่าพันธุ์นะลากับม้าเรียกว่าล่อม้ากับลาเรียกว่าฮินนี่เนี่ยเราก็เป็นงูฮินนี่คือตัวไหนก็คือพ่อเป็นม้าแม่เป็นลาเราเรียกว่าฮินนี่พ่อเป็นเสือแม่เป็นสิงโตเรียกว่าไทก้อนพ่อเป็นสิงโตแม่เป็นเสือเรียกว่าไลเกอร์เนี่ยเขาก็ทำเลยเพี้ยนดีต่อเลยนะครับเอามาดูวัฏจักรวัฏจักรเนี่ยแหละโดนแน่วัฏจักรแบบที่หนึ่งชื่อว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบจะมี4ขั้นนะลูกตรงเนี้ยให้ระวังมดรบกวนติ๊กไว้เลยผมอ่ะมักจะพลาดตรงนี้เสมอไอ้มดต่อแตนพวกเนี้ยแมลงวันด้วงเนี่ยไอ้พวกแมลงเด็ดๆเนี่ยแมลงส่วนมากจะมีประมาณ4ขั้นตอนนะครับ1ไข่2ตัวหนอน3ดักแด้แล้วก็ตัวเต็มใบอันนี้ไม่มีแมงสาบนะดูดีๆไม่มีแมงสาบนะจะมีแค่เนี่ยยุงผีเสื้อยุงผึ้งมดต่อแตนไหมแมงวันแล้วก็ด้วงแต่ไม่มีแมงสาบมีแมลงวันแต่ไม่มีแมลงสาบโอเคนะครับต่ออันที่2นะครับเราจะเรียกเขาว่าไม่สมบูรณ์แบบเขาจะมีแค่3ขั้นนะครับแมงปอชีปากขาวจิงโจ้นะพวกนี้จะเติบโตในน้ำอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่า3ขั้นเหมือนกันแต่ตัว3เนี่ยจะท่องมากกว่าตัว2นะครับตั๊กแตนมาแล้วเห็นไหมแมลงสาบจิ้งหรีดจักจั่นมวนเหาปลวกไรเครียประเภทนี้จะมี3ขั้นไข่ตัวอ่อนใช่ไหมครับตัวเต็มใบประมาณนี้นะตอนนี้นะครับประเภทสุดท้ายของแมลงคือไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้แก่ตัวอะไรบ้างเอ่ยนะครับพวกไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างมีใครบ้างก็คือมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอย่างเลี้ยงหมาตอนเด็กตอนแก่หน้าก็เหมือนเดิมสัตว์เลี้ยงคลานเช่นงูพวกหน้าตาเหมือนเดิมเหมือนมนุษย์พวกเนี้ยเรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ทีนี้มีแมลงอยู่2ชนิดที่นักเรียนต้องจำว่าไม่มีเมตามอร์ฟอสิสได้แก่แมงสองง่างกับแมงสามง่างแมงหางดีดไอ้พวกหางประหลาดๆพวกเนี้ยตอนเด็กหน้าตาไงตอนโตหน้าตาอย่างนั้นความรู้รอบตัวไข้เลือดออกพาหะคือยุงลายมาเลเรียนะครับคือยุงก้นปล่องต้องแยกให้ออกนะไข้เลือดออกนะครับคือยุงลายมาเลเรียหรือไข้จับตันคือยุงก้นปล่องเท้าช้างพาหะชื่อว่ายุงลำคานไข้สมองอักเสบนี่ก็ยุงชื่อพันธุ์ของยุงนะชื่อว่ายุงลำคานเหมือนกันเราก็ลำคานเลยสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ออกสัตว์ป่าสงวนก็ไม่ออกนะครับแค่ให้รู้ว่าเฉยๆนะครับว่าสัตว์ป่าสงวนต่อนะครับปลาดาวไม่ใช่ปลานะเรียกว่าดาวทะเลปลาหมึกก็ไม่ใช่ปลาเรียกว่าหมึกปลาวานไม่ใช่ปลานะครับเรียกว่าโลมาก็ไม่ใช่ปลาม้าน้ำไม่ใช่ม้าแต่ม้าน้ำเป็นปลาแมงดานามี6ขานะครับไม่ใช่8ขาดังนั้นจำได้ใช่ไหมเราก็แมลงดาไม่แมลงดาไม่ใช่แมงดานะอันนี้สิ่งที่เราเรียกกันมาติดตลอดความหลากหลายของสัตว์มาสรุปภาพจะจบบทนี้ละเขาจะให้การบ้านจะทำเยอะมีสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคุณก็ไปอ่านทบทวนต่อปฏิสนธิภายในใช่ไหมมีเยอะภายนอกต้องใช้อะไรเป็นสื่อครับใช้อะไรเป็นสื่อจะปฏิสนธิภายนอกต้องใช้อะไรเป็นสื่อใช้น้ำมันถ้าเกิดอันไหนอาศัยอยู่ในน้ำอ่ะมันจะเป็นปฏิสนธิภายนอกอาศัยอยู่บนบกจะเป็นปฏิสนธิภายในยกเว้นใครเรียนมาแล้วมีปลาที่มันแหกกฎมีปลาอะไรบ้างมีปลาฉลามนกยูงปลาสอดพวกนี้จะภายในปลาหางนกยูงกูล่อว่าปลาหางแล้วกันปลาหางนกยูงแล้วก็ปลาสอดสอดเรื่องชาวบ้านพวกนี้พวกนี้เป็นสิ่งที่ภายใน
นะเพราะฉะนั้นนอกนั้นพวกกบนี่มีกบอึ่งอ่างพวกเนี้ยแล้วก็พวกปลาทุกชนิดปลาอะไรที่ทำการทดลองตอนป.6ปลาอะไรใครจําได้ปลาอะไรครับปักกัดนี่แหละกอวอดนี่แหละเพื่อให้มันเห็นว่าปฏิสนธิภายนอกมันจะต้องนะออกไข่ไว้ข้างนอกเหมือนนี้นะครับมาเขียนเร็วครับเดี๋ยวกูจะลบกระดานแล้วนะโฟกัสสู้ๆนะเป็นสู้ๆอ่ะมาดูตัวอย่างนะครับว่าจากชีวิตการขยายพันธุ์สัตว์นะครับเห็นไหมที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่อ่ะที่เราก็ดูภาพพอดูภาพแล้วเราดูภาพแล้วเราแผนผังที่ครูทําไว้อ่ะมนุษย์อ่านเข้าใจอ่ะก็คือมันเข้าใจในการตอบสนองมาดูการตอบสนองของสัตว์บ้าง1สัตว์บางชนิดมีแสงถึงจะออกล่าอาหารอย่างนกไก่ในกลางคืนเขาก็ไม่กินข้าวนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกระตุ้นในการเลี้ยงไก่กลางคืนเขาจะเปิดหลอดไฟเพราะว่าพวกไก่พวกสัตว์ปีกอ่ะต้องมีแสงแดดถึงจะออกกินข้าวสัมผัสการตอบสนองสัมผัสเช่นถ้าเกิดเราไปแตะตัวขึ้นคือจะปวดตัวเสียงนะเหมือนหมาไงเราเข้าใกล้ก็มันขู่เพราะว่ามันคล้ายๆว่ามันป้องกันตัวหรือมันบอกเขตแดนนะพฤติกรรมการเรียนแบบเสียงเช่นนกทุกชนิดมันจะเรียนแบบไม่ใช่ทุกชนิดขอโทษนกแก้วนกขุนทองมันจะเรียนแบบคนอุณหภูมินะอย่างหมาแมวมันหอบได้ใช่ไหมไอ้หมาดิหอบได้เพราะว่ามันร้อนบางที่หนาวจัดมันก็ไปนอนจำศีลกลิ่นชิ้นที่มันฉี่ลงพื้นน่ะสุนัขก็ฉี่ลงพื้นมันต้องการแสดงอาณาเขตหรือต้องการผสมพันธุ์การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์นะครับอันนี้เราข้ามได้อ่ะมาดูการบ้านนะครับไปทำข้อสอบมาให้หมดเรื่องสัตว์สรุปนะครับพรุ่งนี้วันนี้วิทยาศาสตร์หมดแล้วเดี๋ยวจะเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หมดแล้วนะครับดังนั้นนักเรียนก็ไปทำแบบฝึกหัดมาให้หมดส่วนมากแต่ว่าจะเป็นข้อสอบแนวโอเน็ตเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครูก็ชอบเอาข้อสอบโอเน็ตไปออกให้กับนักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขึ้นหน้าที่28นะครับอันนี้เดี๋ยวเตรียมสมุดจดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้รู้แล้วนะครับทำแบบฝึกหัดจนถึงหน้าที่27ทุกคนนะครับครับดีกี่หน้าเหรออืมครูว่าไงดีอ่ะใช้คำว่าทำการบ้านแล้วกันแป๊บนึงนะก็แต่หนูเช็คเอาว่าหน้า1ถึงหน้าที่26ครับประมาณนี้นะครับนะไปทำการบ้านหน้า1 26มาเดี๋ยวทุกคนเปิดคณิตศาสตร์รอครูนะครับนะ27ต้นหน้าหนึ่ง27ไอ้เขาเข้าประตูนี้ครับใช่แล้วก็นั่งจัดเก้าอี้นั่งแถวหลังสุดนะครับเดี๋ยวระหว่างรอนี่เดี๋ยวหมวยทดสอบการเชื่อมระบบนะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเข้าใจครับมาเลยครับหมวยทดสอบเอาน้องเช็คเครื่องระบบเข้ากันทดสอบระบบเข้ากันเพราะบางทีโทรศัพท์บางรุ่นปัญหาอย่างนี้แป๊บหนึ่งนะครับหนูเอาเครื่องหนูมาให้เขาแล้วใช่ไหมโทรศัพท์หนูอ่ะแม่มาแล้วจะลิงก์ยังไงอ่ะแก้เหรอเนี่ยพี่มานี่คือหนูต้องโทรศัพท์หนูมาแล้วครูมาทดสอบเครื่องให้ดูไม่พี่เรียกมานี่ทีเนี้ยหนูได้เรียนอยู่แล้วเพราะว่าครูกลัวเดี๋ยวเกิดมันมีปัญหาหรือจิ้มให้ดูอย่างนี้หนูก็ไม่เป็นวันยังค่ำเดี๋ยวแม่ก็ต้องเหนื่อยวิ่งมาใหม่ใช่ก็เขานี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเขานั่งเรียนตรงนี้ก่อนเซฟเขาไม่เคยเรียนระบบนี้ใช่ไหมหรือว่าเคยแม่ว่าละก็เลยจิ้มไม่ถูกวันนั้นผมไม่รู้เพราะว่าทุกคนเขาให้ซ้อมระบบนี้หมดแล้วได้ครับคุณแม่ไม่ต้องรีบนะค่อยๆขับมันอันตรายหนูมากลางเลขเลยครูว่าหนูว่าต้องจิ้มไม่เป็นมากกว่าก็
หนูนั่งแถวตรงนั้นเพราะว่าป้องกันด้วยกฎหมายหนูนั่งตรงแถวนั้นหนูใช่ครับเดี๋ยวที่อยู่ทางนั้นรอครูแป๊บนึงนะครับขออนุญาตนะครับที่อยู่ทางบ้านรบกวนนักเรียนเปิดทิศศาสตร์รอครูแป๊บหนึ่งครูขอเคลียร์นักเรียนบางท่านก่อนโอเคนะครับมันจะเป็นแบบนี้โอเคตอนนี้ทำเลยนะครับมันจะมีบางข้อที่มันทำไม่ได้แน่นอนก็คือเดี๋ยวครูจะส่งในไลน์ก็คือข้อที่13มันจะยากเพราะว่าหนูไม่เคยเรียนสมการตัวนี้แล้วก็มันจะมีบางข้อที่เราไม่มันเผลอหลุดเข้ามามีข้อ13กับข้อ19ที่แบบมันเผลอหลุดเข้ามานะครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนเปิดข้อ1ทำพร้อมกันก่อนเลยนะครับให้เวลา5นาทีเปิดหน้าที่1เลยครับน่ารักมากเนี่ยณัฐวัฒน์เคยใช้ระบบนี้ณัฐวัฒน์ก็เลยรู้ว่าต้องสื่อสารกับครูเพราะว่าบางทีเสียงมันหายหนูต้องรีบแบบกดเมสเสจบอกครูเลยว่าครูครับเสียงหายเพราะว่าบางทีไงปุ่มมันหลุดไอเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะไอสายพวกเนี้ยเขี่ย2 ทีมันก็หลุดนะบางทีไปกดปิดไม่รู้ตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวรบกวนนิดนึงครูจะให้เวลา5 นาทีนะทําให้ได้5 ข้อนะถ้าไม่ได้ค่อย6 ข้อก็ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวครูจะไล่เฉลยทีละข้อนะครับเพราะวันนี้เราทำจบประมาณ18 ข้อเป็นบางข้อที่เราไม่ได้ทำนะครับนะมาลุยกันก่อนเลยนะครับไม่เป็นไรลูกลองทำจบตั้งนึงก่อนดีต่อไหมเอาดีต่อหนูเหมือนแกล้งคุณแม่เลยหนูก็โทรศัพท์มาคุยลูกสงสารคุณแม่มากเลยเนี่ยเพราะหนูเรียนระบบเนี้ยหนูต้องใช้โทรศัพท์เนี่ยอ่ะพร้อมนะทุกคนกูจะเริ่มทําการเฉลยทีละข้อแล้วข้อแรกง่ายมากโจทย์เขาถามในข้อแรกว่าตัวเลขใดเป็นตัวเลขในหลักแสนนะครับนะก็คือเขาก็ถามว่าตัวเลขขอโทษครับเอาใหม่เห็นไหมสายมันหลุดตะกี้อ่ะทุกคนพร้อมแล้วครับตัวเลขใดนะครับเป็นตัวเลขในหลักแสนของผลบวกวิธีทำคุณก็เอาตัวเลขอะไรมาเอ่ยนะครับคุณก็เอาตัวเลขมาบวกกันเนาะ
ง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็ค่อยปรับตัวหน้าก็7 8 9 3 2 1มาบวกหรือเปลี่ยนสีหน่อยมาบวกกับอะไรครับ1 3 2นะครับ1 3 2อะไรต่อครับ0 3 2ที่มาบวกกันเท่ากันแบบนี้ตัวนี้คุณจะได้เท่าไหร่เร็วๆ3 5 3 1 2แล้วก็ก็ถามว่าตัวเลขหลักแสนคุณก็เอาแค่นี้มาตอบถ้าใครทำแค่นี้ไม่ได้ก็แย่โอเคครับคำตอบคือ9เห็นไหมหมูไหมหมูนิ่มๆเนี่ยนะข้อสอบภาพปกติอ่ะมันจะมีข้อง่ายง่ายแบบเรียกว่าคุณยังเครียดอ่ะกับข้อที่ยากไปต่อนะครับข้อที่สองอย่ามัวแต่ลอกเนี่ยข้อที่สองโจทย์ถามว่าค่าประจำนะครับของเลขสามนะค่าประจำหลักนะจำได้ใช่ไหมอันนี้อยู่ในวิชาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ10 นาทีเราค่อยเข้าห้องใหม่นะตอนนี้เรียนก่อนตอนนี้เรียนก่อนเดี๋ยวครูค่อยบอกให้ออกจากห้องแล้วค่อยกดปุ่มเข้ามาใหม่นะครับค่าประจำหลักของสามตรงเนี้ยเราตรงเนี้ยใช่ไหมครับมันคือเลขทศนิยมถูกไหมสามตัวเนี้ยเราเรียกว่าอย่างสองเราเรียกว่าหลักส่วนไหมครับหลักส่วนสิบจำได้ใช่ไหมครับข้อต่อเนี้ยเรียกว่าหลักส่วนสิบแล้วก็หลักส่วนสิบใช่ไหมคุณก็ไล่มาใช่ไหมหลักส่วนสิบตรงนี้เราก็เรียกว่าหลักส่วนอะไรครับหลักส่วนร้อยภาษาเราเรียกว่าหลักส่วนร้อยนะครับหลักส่วนร้อยอันนั้นหลักส่วนร้อยก็แปลว่าอะไรครับ1 ส่วน 100นั้นข้อนี้ค่าจริงมันคือ3 ส่วน 100เพราะว่า3 ส่วน 100นี้เท่ากับเท่าไหร่ครับเขียนตามกูด้วย0จุดอะไรครับ03แบบนี้นั่นเองอันนี้ก็คือ50เขียนกระจายครับผมทบทวนเขียนเร็วหนูจดตามเร็วหนูไม่เคยเรียนกับวิชาแน่เลยถึงแบบเมื่อจดตามเร็วๆ5.02หนูต้องจดตามเร็วๆนะครับไม่ใช่แบบมานั่งเหม่อรอครูเสร็จเหมือนในโรงเรียนนี่หนูคิดข้อสอบชนชายไม่ได้แน่นะครับชนชายมือนี่เรียบรีบเลยว่าตาดูหูฟังมือจดนั่งเหม่อรอความตายไม่ได้นะครับเนี่ยคุณต้องรีบจดเพราะคุณคิดเลขไม่ทันเขาถ้าคุณคิดเลขทันก็จดเสร็จไปตั้งนานแล้วเด็กชนชายนี่อัดสู้ตายอย่างเดียวเลยครับไม่มีคำว่าช้านะครับลองทำข้อสามต่อเลยครับผมงงใช่ไหมว่าทำอะไรอยู่เนี่ยแหละคือชีวิตเด็กชนชายถ้าเด็กหัวช้าจะเป็นเด็กโรงเรียนจันทร์แต่จันทร์ก็ไม่ใช่ว่าหัวช้านะไอห้องสองห้องสามนี่แม่งเก่งอ่ะหัวไวนะไม่ได้กระจอกงอกง่อยนะห้องสี่ห้องห้าเป็นต้นไปอ่ะหัวเขาจะช้าแต่ห้องสองห้องสาม1 2 3ถึงจันทร์ไม่โง่บอกตรงๆต่อนะครับ3 กำลัง n แปลว่าเอา3คูณกัน n ตัวเช่น3ยกกำลัง3แปลว่า3คูณ3คูณ3โจทย์ถามว่าคำนวณให้ a เท่ากับ3กำลัง1บวก3กำลัง2บวก3กำลัง3บวก3กำลัง4บวก3ยกกำลัง5และ b เท่ากับ3กำลัง2นะครับบวก3กำลัง3บวก3กำลัง4 3กำลัง5 3กำลัง6ถามว่า b ลบ a เท่ากับเท่าไหร่เวลาลบกันหนูก็ลบคูณกับการลบนะครับถ้าตัวเลขเท่ากันมันก็ลบกันได้ดังนั้นเราก็จะมาดูว่าตัวไหนลบกันได้บ้างตัวไหนเหมือนกันลบทิ้งออกไปเลยตัวไหนเหมือนกันบ้างครับ3กำลังอะไรบ้างครับดู3กำลังแรกเร็วกำลัง2ออกไป3กำลังอะไรครับ3มันเหมือนกันมันก็ถูกลบไป3กำลัง4 3กำลัง5งั้นข้อนี้จะเหลือแค่ b คือ3กำลัง6ลบกับ a คือ3อะไรครับเดี๋ยวก็สั่ง b ลบ a ไง a เหลืออะไรตอนนี้ครับ3กำลัง1 3คูณกัน6ครั้งให้ครูดูสิเนี่ยคูณอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทำอย่างนี้นะมันจะไม่งง3คูณ3เป็น9 9 3เป็น20
27อ่ะ27คูณ27คูณเลขให้คูณอย่างนี้เลย27คูณ27ได้เท่าไหร่ครับ77 49ได้เลข9แน่นอนอ๋อจริงมากตรงนี้เขาเคยเรียนมาเขารู้เห็นไหมคุณบอกว่าครูเนี่ยครูดูชื่อนัทวัฒน์ครูว่านัทวัฒน์เคยเรียนระบบซูมมาโต้ตอบดีมากอ่ะเพื่อนคิดเสร็จแล้วนะเขาได้729คือถึงบอกว่าบางครั้งเราอย่าไปมองว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนเขาจะเหมือนเราเขาไม่เหมือนเรานะเขาสามารถคิดเลขนี้ได้คราวนี้คือตัวอย่างว่าถ้าเกิดบังเอิญไปสอบชนชัยแล้วมีเลขยกกำลังเนี่ยก็เลยทวนให้เลขยกกำลังของชนชัยเขาไม่ได้ขออะไรเยอะแยะเขาก็ขอแค่ว่า3 ยกกำลัง 2แปลว่าสามคูณกันกี่ครั้งครับ2 ครั้ง3 ยกกำลัง 3แปลว่าคูณกันกี่ครั้งครับ3 ครั้ง3 ยกกำลัง 4แปลว่า3 คูณกันกี่ครั้งครับกี่วันกี่ครั้งครับ4 ครั้งอ่ะโอเคตอบ726ไปตอบข้อต่อไปเลยครับทนหน่อยนะโจทย์ข้อที่สี่เนี่ยข้อเนี้ยเหมือนติงตองแต่เป็นขวัญใจของชมหญิงเลยเรื่องการเปลี่ยนวาเป็นเมตรนะเขาจะมีข้อสอบที่คุณต้องท่อง1 วาเท่ากับกี่เมตรเอ่ย2 เมตรดังนั้นเขาบอกว่า65 ตารางวาทีนี้คุณแต่คุณอย่าซื่อนะข้อสอบเขาใช้ตารางวาใช้ตารางวาเพราะตารางวานี่เกิดจากการเอาวามาคูณวาใช่ไหมงั้นท่อนี้หนูต้องเปลี่ยนเป็นตารางวาทำให้เป็นตารางวาคำว่าตารางเกิดจากกว้างคูณยาวก็เลยเอา2ไปคูณ2เพราะฉะนั้น1ตรวหรือ1ตารางวาตรวย่อมจากตารางวานะลูกเท่ากับเท่าไหร่ครับ4ตารางเมตร4ตรมอันนี้ต้องแปลงหน่วยแล้ว65ตารางวาทำให้เป็นตารางเมตรต้องคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยอะไรเอ่ยคูณด้วย4คำตอบคือ5 4 20ไง6 4 24 260ตารางเมตรนั่นคลิกตอบตูแล้วว่าแล้วได้เด็กดีแน่เลยแม่ได้เห็นไหมคนมันได้ก็คือมันก็คือได้260จริงถูกถึงยังเอ่ยเราจะข้อ5แล้วเราจะออกจากห้องแป๊บหนึ่งประมาณ3-4 นาทีให้ไปเข้าห้องน้ำนะครับนะยังไงก็เดี๋ยวขอเนี่ยเฉลยข้อ5แล้วไปเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียนต่อเพราะว่าเครื่องมันจะ40 นาทีเริ่มเลยนะครับผลต่างระหว่าง25800กับ7895และคูณด้วย9ช้อยใดใกล้เคียงที่สุดเริ่มเลยก่อนอื่นนะครับหนูก็ต้องมาลบกันก่อนเขียนตามครูครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยละขออนุญาตนะครับข้อนี้ลอกครูไปก่อนแล้วกันลูกนะแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งต้นข้อเหมือนกันนะตอนนี้ลบกันใช่ไหมครับหนูจะได้17905จากโจทย์นะครับทีนี้โจทย์บอกว่าแล้วมาคูณด้วย9อันนี้ลอกครูไปเลยลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูค่าประมาณ17นี่นะครับ905แล้วหนูก็เขียนคำว่าคูณกับ9มันจะได้เท่ากับ161145ทีนี้เรากำลังติวเรื่องว่าอะไรคือวิชาจำนวนใกล้เคียงจำนวนใกล้เคียงนะครับนะเราก็ดูช้อยเราก็คือเราต้องเอาตัว161145มาลบนี่คือว่าดึงมา2ช้อยเช่นข้อแรกเนี่ยมันลบได้145ใช่ไหมครับง่ายๆข้อ2มันลบได้855นี่คือตัวอย่างละนั้นจำนวนใกล้เคียงก็คือจำนวนที่มีค่าผลต่างน้อยที่สุดทันไหมเอ่ยตัวเลข161145คือจำนวนจริงที่เราได้จากในโจทย์แล้วหนูก็เอาช้อยอ่ะทีละช้อยอ่ะเข้ามาลบตัวไหนมากก็เป็นตัวตั้งเนี่ยตัวไหนน้อยก็เป็นตัวลบเนี่ยอย่างเงี้ยเข้ามาทำทีละช้อยนะครับดังนั้นจากโจทย์ตรงนี้เนี่ยจะรู้แล้วว่าช้อยข้อนี้มีความต่างน้อยสุดคือ145ดังนั้นข้อที่ถูกคือข้อกอไก่ตอบกอไก่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวรบกวนออกจากห้องไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีก5 นาทีเดี๋ยวจดให้เสร็จก่อนเพราะว่าครูเผื่อเวลาหนูจบไว้1 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าห้องกันใหม่นะครับ
ถ้าใครเสร็จแล้วออกนอกห้องได้ถ้าไม่เสร็จจดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยออกนอกห้องนะลูกนะน้องโฟกัสจดให้เสร็จก่อนนะโฟกัสโอเคน่ารักมากทุกคนมันรู้เรื่องโฟกัสจดเสร็จยังครับอีกประมาณ5 นาทีเดี๋ยวกูจะเรียกเข้าห้องใหม่ครับงั้นผมออกนะโฟกัสโอเคครับ